รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับในรายการนิทานอาเซียนรายการดีๆนะครับที่จะพาน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งฮาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับด้วยคำถามชวนคิดสนุกสนุกว่าจริงหรือไม่ครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยนัดเจอนัดเจอแล้วก็วันนี้นะครับพิธีกรคู่ของพี่ต้นก็คือพี่โน้ตครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับที่เราน่าจะมาทักทายน้องๆเต้นทศเพลงกันดีกว่าโอ้ยังไงครับเดี๋ยวที่โน้ตนะจะทูตเต้นทศทูตแล้วให้พี่ต้นเนี่ยกดเต้นโน้ตดนตรีตามเสียงทูตได้ต่อโอ้ยได้เลยครับงั้นเดี๋ยวลองดูกันดูเลฟาเอาเดี๋ยวครับพี่อะไรกรดแล้วมีแล้วครับนี่ในด้อยกรดทำไมครับนั่นชื่อท่อถนนกรดเดี๋ยวพี่ครับไม่ได้ล้อชื่อพ่อพี่หรอกครับอันนี้ไล่เสียงดนตรีอ๋อเหรอเอาใหม่ครับดูเลคุณท่อดุนนี่เดี๋ยวไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นเอาเหรอครับถ้าทางพี่โน้ตจะเกรงนะครับเอาเป็นว่าเราไปฟังเรื่องที่มันอึ้งทึ่งแปลกและฮากว่านี้ก่อนครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ครับที่ฟิลิปปินส์นะครับเขามีกาแฟคุณภาพดีราคาแพงมากครับน้องๆครับแต่น้องๆรู้ไหมครับว่าทำจากขี้ของชมดครับโดยวิธีการผลิตนะครับเขาก็จะให้ตัวชมดนะครับกินกาแฟเข้าไปครับเป็นเมล็ดกาแฟนะครับกินเข้าไปแล้วพอถึงเวลาเนี่ยชมดเขาก็จะถ่ายออกมาครับแล้วคนที่เขานำมาทำเป็นกาแฟเนี่ยเขาก็จะเลือกเมล็ดกาแฟที่ดีๆนะครับแล้วมาตากแห้งและคั่วขายในกิโลละ 4,100 บาทเลยครับน้องๆราคาแพงมากๆครับพี่ต้นอยากจะถามจริงนะครับว่าน้องๆคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับโอ้ที่คิดว่านะครับเรื่องนี้ไม่จริงแน่นอนครับเสียงเหมือนลังเลถ้าเสียงลังเลอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันนะครับเรื่องกำเนิดกบกันก่อนนะครับเสร็จแล้วครับไปพบกับพี่ปอมในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนโอ้ยวันนี้พับหัวใจครับน้องๆแล้วกลับมาช่วงหน้านะครับเราจะมาฟังกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ไปชมนิทานเลยครับเจอเลยจ้านิทานอาเซียนประเทศฟิลิปปินส์เรื่องกำเนิดกบนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนเกียจคร้านมากในแต่ละวันเขาจะคลุกอยู่แต่กับการกินงม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 ทุกๆวันชายหนุ่มสามีของนางเอาแต่กินจนพุงป่องจนมือและเท้าผอมเล็กรีบเพราะไม่ได้ทำงานฝ่ายภรรยาของเขากลับต้องเป็นคนออกไปปลูกผักนำไปขายที่ตลาดเพื่อหาเงินมาเลี้ยงสามีที่เกียจคร้านวันหนึ่งสามีภรรยาคู่นี้ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงในเมืองโดยนิสัยตะกละเขาจะกินไม่รู้จักหยุดเหมือนที่เคยเป็นมาเมื่อเขากินอิ่มมากเกินร่างกายของเขาจึงลุกไม่ขึ้นไม่สามารถเดินกลับบ้านได้เมื่อเป็นเช่นนั้นภรรยาจึงเอาชายหนุ่มสามีใส่ในรถเข็นผัก
แล้วเข็นสามีกลับบ้านระหว่างทางต้องข้ามสะพานไม้เล็กๆด้วยน้ำหนักตัวของสามีทำให้เธอบังคับรถเข็นไม่ถนัดเป็นเหตุให้รถเข็นผักพลิกตกจากสะพานลงไปในแม่น้ำโครมอีกทั้งสามีของนางก็ตกลงไปในน้ำด้วยเมื่อโผล่ขึ้นมาชายอ้วนโกรธภรรยาของเขามากเขาได้ตะโกนดุด่าภรรยาด้วยเสียงอันดังแต่เสียงที่พูดออกมากลายเป็นเสียงอบอบอบเขามองดูตัวเองก็พบว่าตัวเองกลายเป็นกบไปซะแล้วเขาจึงต้องกระโดดหนีไปด้วยความอับอายสวัสดีครับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมวันนี้นะครับนิทานเป็นเรื่องกำเนิดกบแต่ว่าพี่ปอมเคยสอนพับกบไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพับของน่ารักน่ารักกันดีกว่าพับเป็นรูปหัวใจหัวใจคราวนี้มี2สีด้วยคือครึ่งนึงจะเป็นสีด้านสีนะครับอีกครึ่งนึงก็จะเป็นด้านขาวนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราหาเส้นกึ่งกลางทั้ง2เส้นก่อนก็คือพับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากางออกนะครับแล้วก็พับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ออกมาแล้วเส้นกึ่งกลางทั้ง2คราวนี้ให้เราเลือกขอบด้านหนึ่งสมมุติพี่ปอมเลือกขอบด้านซ้ายแล้วกันนะครับพับขอบด้านซ้ายเข้ามาที่เส้นกึ่งกลางจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราพับครึ่งนะครับโดยเอาครึ่งล่างนะครับซ่อนไปไว้ด้านหลังเอาละขั้นตอนต่อไปให้เราพับทบขอบทางขวาเข้าหาแนวเส้นกึ่งกลางเมื่อเราได้พื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่รูปหัวใจของเรานะครับให้เราพลิกกลับด้านหลังแล้วเราก็จะทำหยักของหัวใจที่อยู่ด้านบนโดยการพับขอบนะครับด้านบนลงมานะครับแบบนี้สักเล็กน้อยนะครับแหวกมุมที่อยู่ด้านข้างกดให้แบนราบลงเอาละได้หยักด้านข้างแล้วนะครับหยักตรงกลางนะครับเพียงแค่เราพับแหวกมุมที่อยู่ตรงกลางแบบนี้เอาละหัวใจก็ต้องมีปลายแหลมอยู่ด้านล่างนะครับให้เราพับเกิดเป็นมุมแหลมชี้ลงด้านล่างเพียงเท่านี้นะครับเมื่อเราพลิกกลับมาที่ด้านหลังเราก็จะได้หัวใจสองสีนะครับที่สวยงามน่ารักมากๆเลยถูกใจกันใช่ไหมล่ะครับเอาละเวลาของช่วงกระดาษพับรับอาเซียนในวันนี้นะครับก็หมดลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับโอ้โหสนุกจริงๆทุกคนเอ้ยแม่ท่าทางจะสนุกจริงๆนะครับเอ้าก็รายการของเรานะครับสนุกจริงๆนะครับน้องๆครับแล้วเราไม่ได้สนุกอย่างเดียวนะจ๊ะทว่าที่ธงนี่สาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศศิลปินน่าเล่าให้น้องๆฟังด้วยนะครับโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปชมเกร็ดความรู้อาเซียนจากพี่พงษ์กันเลยครับแล้วไปสนุกกันต่อนะจ๊ะกับการประดิษฐ์ของเล่นกับที่โน่ในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นวันนี้น้องๆจะได้ทำแก้วกระต่ายกันนะเจ้าถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับตัวเลยครับดนตรีน้องเกร็ดความรู้อาเซียนเกร็ดความรู้ประเทศศิลิปปินส์ภูมิอากาศก็จะเต็นแบบนรสุนเขตร้อน
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมแบ่งออกเป็น3ฤดูกาลฤดูร้อนคือเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดส่วนฤดูฝนนะจ๊ะก็จะเริ่มตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงพฤศจิกายนแล้วก็ฤดูหนาวนี่ฤดูหนาวก็เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวชุดประจำชาติผู้ชายเนี่ยเขาจะสวมเสื้อบารองตากะล็อกเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวมีปกทำจากผ้าใยสัตตลดด้านหน้าเนี่ยเขาจะตักลวดลายสวยงามเลยนะจ๊ะผู้หญิงเรียกว่าบารินตาวักสวมเสื้อแขนสั้นช่วงไหล่จับจีบยกตั้งขึ้นคล้ายปีกผีเสื้อสวมกระโปรงยาวเลยอาหารประจำชาติอะโดโบเป็นศัตรูของฟิลิปปินส์นิยมใช้เนื้อไก่นำมาหมักปรุงรสนี่ส่วนประกอบที่สำคัญคือน้ำส้มสายชูกระเทียมเครื่องเทศแล้วก็ใบกระวานแล้วก็พริกไทยดำด้วยดอกไม้ประจำชาติดอกไม้ประจำชาติก็จะเป็นดอกพุทธแก้วนี่กลีบดอก5กลีบลักษณะคล้ายดาวดอกก็จะบานตลอดทั้งปีนะจ๊ะแล้วก็นี่สีขาวทรงกลิ่นหอมหอมในตอนกลางคืนศาสตราจารย์ชาติก็คือกระบือนะจ๊ะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยเรียกกระบือว่าคาราบาวเพราะถือว่านี่เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรรมและยังเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นเกษตรในฟิลิปปินส์ด้วยสนุกที่ประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมกวันนี้เสนอแก้วกระต่ายสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่โม่ในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นจะมาสอนทำแก้วกระดาษค่ะแก้วกระดาษเป็นแก้วกระต่ายนะคะง่ายๆมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าอุปกรณ์เราใช้อะไรบ้างอย่างแรกแก้วกระดาษ1ใบกระดาษ A4 ธรรมดาเลยค่ะแล้วก็กระดาษการ์ดเล็กๆสีสันอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ผ้าสักหลาดเริ่มเลยนะคะแก้วกระต่ายนะคะอันแรกเราจะทำหูกระต่ายก่อนเดี๋ยวมาดูว่าทำหูกระต่ายยังไงนะคะเราใช้กระดาษ A4 ค่ะวาดเป็นหูอย่างนี้หูกระต่ายก็จะแหลมๆวาดตามจินตนาการของเราเลยค่ะแล้วตัดตามแนวเลยค่ะเราจะได้เป็นหู2อันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราติดกาวสักนิดนึงเพื่อให้2ชิ้นนี้เขาอยู่ด้วยกันค่ะทากาวด้านในนะคะแล้วก็ประกบรีดกาวให้เรียบค่ะทีนี้เราก็เอากระดาษสีชมพูนะคะเอามาตัดเป็นหู2หูนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเอามาติดกับสีขาวค่ะเราได้2ชิ้นแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ติดบนกระดาษสีขาวค่ะทากาวตรงกลางนิดนึงแล้วก็ใช้มือกรีดนะคะให้แนบไปกับกระดาษด้านหลังค่ะทีนี้เราได้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะเป็นหูกระต่ายนะคะ2ชิ้นขั้นต่อไปก็จะทำหนวดนะคะ4เส้นตรงนี้ใช้กระดาษแผ่นเดิมเลยค่ะหนวดนี้ไม่ยากนะคะใช้กระดาษเป็นเส้นเล็กๆเราตัดเป็น2เส้นเพื่อจะได้พับออกมาแล้วก็กลายเป็น4เส้นค่ะพอเราได้2เส้นแบบนี้แล้วเราก็พับให้เป็นแนวว่าเราจะทำเป็น2ด้านของหนวดของหนวดนะคะพับครึ่งค่ะหนวดแบบนี้นะคะทีนี้เอาขั้นตอนต่อไป
เราก็เอาแก้วมานะคะแล้วก็จะติดหนวดตรงนี้ติดตรงหูตรงนี้นะคะติดหูด้วยการใช้สก็อตเทปติดเลยค่ะอันนี้เราทำเป็นแก้วกระต่ายนะคะแต่น้องๆจะดัดแปลงเป็นแก้วอื่นๆก็ได้นะคะตามจินตนาการพอเราได้หูกระต่ายแล้วเดี๋ยวเราจะทำหนวดแล้วค่ะตรงนี้เราใช้ผ้าที่มีความหนานิดนึงเป็นเศษผ้าอันเดิมนะคะที่เราเหลือใช้จากคราวที่แล้วเอามาตัดเป็นจมูกกระต่ายชิ้นเล็กๆค่ะประมาณแบบนี้ค่ะเล็กๆแค่นี้เองทีนี้เราก็มาวาดตาค่ะตากระต่ายก่อนเอาปากกาที่เส้นโตๆนิดนึงค่ะวาดตรงตาเลยกลมๆนิดนึงแบบนี้นะคะเราได้ตาละทีนี้เราจะติดหนวดก็เดี๋ยวเราเอากาวทาไว้นิดนึงก่อนให้กระดาษ2ชิ้นนี้อยู่ตรงนี้ก่อนนี้ค่ะพอเราติด2ชิ้นประกบกันใช่ไหมคะก็จะได้หนวดซ้ายหนวดขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็ติดกาวที่จมูกค่ะแล้วเอามาติดตรงกลางที่เราเป็นรอยต่อของหนวดนะคะนี่ค่ะต่อไปก็จะวาดปากนะคะเสร็จแล้วค่ะแก้วกระต่ายนะคะที่หูสีชมพูสำหรับน้องๆที่มีของเหลือใช้เก็บไว้นะคะเราเอามาทำของเล่นเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับพี่โม่ใหม่ในช่วงสนุกคลิปประดิษฐ์ของเล่นคราวหน้าสวัสดีค่ะน้องๆครับที่ต้นยังมีนิทานสนุกอีกนะครับถ้าพร้อมกันแล้วอย่างนี้แล้วก็ไปชมกันเลยครับไปเลยจ้าเยียบเรือส่องแคมหมายความว่าทำตัวเป็นพวกเดียวกันกับทั้งส่องฝ่ายมักใช้ในความหมายทางลบนะจ๊ะแคมในที่นี้หมายถึงส่วนริมเรือทั้งสองข้างเรือเมื่อนำเรือทั้งสองลำมาจอดเทียบคู่กันจะสามารถเหยียบแคมเรือทั้งสองพร้อมกันได้และอยู่กึ่งกลางระหว่างเรือทั้งสองเหมือนกับคนที่เข้าข้างทั้งสองฝ่ายนั่นเองหลวงคองูเห่าหมายความว่าผู้ที่ทำการอย่างอุกอาจหรือล่วงล้ำต่อผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าซึ่งอาจจะนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตนเปรียบกับการเอามือแย่ลงไปในคองูเห่าที่เป็นสัตว์มีพิษร้ายซึ่งในที่สุดอาจโดนงูเห่ากัดจนตายได้มักใช้ในบริบทของการลักขโมยชิงทรัพย์สินหรือกระทำการอุกอาจต่อผู้มีอำนาจโดยไม่เกรงกลัวภัยที่จะตามมาภายหลังจ้ะพายเรือทวนน้ำหมายความว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความยากลำบากผู้มีความเพียรและความมานะอุตสาหะตั้งใจจะทำสิ่งที่ยากยิ่งให้สำเร็จมีความหมายคล้ายกับสำนวนเข่นคกขึ้นภูเขาและฝนทางให้เป็นเข็มเย้ๆน้องๆกระดเราจะได้รู้แล้วว่ากาแฟขี้ชนดเป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วก็เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องไม่จริงครับดูนั่นไงว่าเราไงเอ้ยไม่จริงแน่ๆเลยกาแฟขี้ชนดนะครับน้องๆครับมีจริงครับแต่ไม่ได้อยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับแต่อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียครับโอ้โหฮะจริงเหรอเนี่ยแตกนอกเลยนะครับน้องๆแล้วอย่าลืมนะจ๊ะเด็กๆโอ้ยดูนิทานเราแล้วนะเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้เงินไปโรงเรียนนะจ๊ะอย่าลืมประหยัดและอดออมด้วยนะครับถ้าการประหยัดจะทำให้น้องมีเงินเก็บไว้ใช้ได้เยอะเลยนะจ๊ะเฮ้ยเอ้าไหนๆก็จะประหยัดเงินเราก็มีนิทานซีซีดีๆนะแจกกันอีกเช่นเคยจ้ะเออนิทานที่นะแจกวันนี้นั่นก็คือติ๊งเป็นนิทานเรื่องลุงฮูกอยากนอนนะครับชุดรางวัลแว่นแก้วครั้งที่10นะครับขอขอบคุณสำนักพิมพ์นามีบุ๊คมากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ
แล้วก็เรื่องนิทานต่อไปที่จะแจกก็คือติ๊งนี่ครับหนูกับปลาหวานครับอ่านเก่งเขียนคล่องพูดได้ใช้เป็นนะครับแหมก็น้องๆก็เอาไปฝึกใช้กันได้นะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มอบให้กับเรานะครับขอบคุณครับนิทานเล่นต่อไปติ๊งนี่เลยครับโอ้โหเรื่องToy Story กวนของเล่นผจญภัยนี่โอ้เป็นหนังสือที่มาพร้อมกับซีดีนะครับต้องขอขอบคุณบริษัท C Education จำกัดมหาชนด้วยครับขอบคุณมากครับเอ้าเล่นต่อไปที่จะเจอกันนะจ๊ะติ๊งนิทานอีสปปั้นฝันนะครับเรื่องกวางกับต้นองุ่นโอ้นี่นี่ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำนักพิมพ์ปั้นฝันนะครับที่มอบให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เล่นต่อต่อยนะเจ้าที่จะเจอกันต่อยเล่นสุดท้ายก็คือติ๊งร้อยแหล่งตะลุยจักรวาล นะครับเป็นเล่มที่4แล้วนะครับเดี๋ยวน้องก็ไปอ่านได้กันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับบริษัทสกายบุ๊กนะครับจำกัดที่มอบให้กับเรานะครับขอบคุณครับเออสำหรับน้องๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะร่วมสนุกกับเราก็ง่ายๆนะจ๊ะแค่ถ่ายคลิปตัวเองตอนเล่านิทานแล้วอัพลงที่เฟซบุ๊กรายการของเรานะจ๊ะแค่นี้นั่นเองก็จะได้นิทานไต้อ่อนกันแล้วโอ้แล้ววันนี้นะจ๊ะน้องคนไหนที่รอคอยกระเป๋าจากรายการของเรานานแล้วจ้านานแล้วจ้าคนที่จะนอดให้กับเรานั่นก็คือเจ้าเดินที่นอกครับขอเสียงปรบมือในทางต้อนรับพี่โม่เลยครับมาเลยครับโอ้ยมาแล้วค่ะสวัสดีครับติโน่ครับสวัสดีค่ะเจกกระเป๋าเหมือนเดินใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้กติกาว่ายังไงครับติโน่ครับกติกาครับกติกาง่ายๆเลยค่ะให้น้องๆทำของเล่นนะคะจากวัสดุเหลือใช้ที่บ้านแล้วถ่ายรูปส่งมาใน Facebook ของเราอันไหนถูกใจพี่โม่พี่ว่าจะส่งกระเป๋าไปให้ที่บ้านเลยค่ะโอ้โหส่งถึงบ้านเลยนะครับใช่ค่ะครับเพราะว่ามีเด็กน้องๆส่งมาเยอะกันเลยส่งมาเยอะเลยค่ะนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกนะครับก็เชิญได้เลยนะครับแหมง่ายๆมากเลยนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการนิทานอาเซียนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตัวอย่างตอนหน้าคราวหน้านะจ๊ะเราจะเสนอเรื่องนางฟ้าแห่งขุนเขาโอ้โหเขาบอกว่าเป็นนิทานของตะเต้ศิลปินนะจ๊ะขุนเขาแห่งนี้เขาบอกว่านี่นางฟ้าคอยคุ้นครองอยู่โอ้ยจะจริงหรือเปล่าต้องไปส่องกันนะจ๊ะแล้วส่วนช่วงของกระดาษทัดรัฐอาเซียนที่ตอนจนาสอนทับเครื่องร่อนกันนะจ๊ะแล้วเรายังมีเกร็ดความรู้อาเซียนเป็นความรู้เกี่ยวกับประเทศศิลปินอีกด้วยและใครที่ชื่นชอบช่วงของสนุกกับการประดิษฐ์ของเล่นกับทิโน่แล้วก็เราจะนำท่านหุ่นไล่กากันเลยอย่าลืมติดตามชมเมโลดี้นานเลยโอ้เฮฮาแน่นอน